อยากดูคู่เอกต่อแล้วครับคุณเอมม่าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนค่ะแต่ช่วงนี้นะคะขออนุญาตนะคะนำพาคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงพิธีการของทางศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะคุณณัฐไทยพรชัยสิริมงคลค่ะจะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยมุมแดงเป็นกำลังใจค่ะปรบมือท่านหน่อยค่ะและยังได้รับเกียรตินะคะจากผู้จัดการสาขาบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะคุณฤกษ์ชัยไพโรจน์พิทักษ์กุลนะคะจะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยมุมน้ำเงินค่ะเอาละครับคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้ครับมาแล้วครับมุมแดงครับอายุ30ปีจังหวัดศรีสะเกษครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับโอโรโนเมืองสีมาวันนี้แฟนคลับมากันเต็มครับมากันเนืองแน่นมาด้วยความเก๋านะคะโอโรโนและคู่ต่อกรของเขาครับมุมน้ำเงินอายุ21ปีจังหวัดมหาสารคามคู่นี้จะชกในพิกัด134ปอนด์ขอเสียงกรี๊ดอย่างบ้าคลั่งต้อนรับเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มวันนี้มาพร้อมกับความสดค่ะจะดูนะคะว่าเก๋าจะเปลี่ยนสดหรือสดเปลี่ยนเก๋าพบผู้บรรยายด้านหน้าเวทีเลยครับขอบคุณครับคุณสมจิตคุณเอ็มมากครับมาฟังประวัติของมวยคู่เอกนำรายการวันนี้โอโรโนเมืองสีมานักสู้จากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับหลวงพ่อโตคู่บ้านถิ่นฐานประสาทขอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จครับโอโรโนเมืองสีมาธนากรวิโสรำสูง176เซนติเมตรอายุ30ปีเป็นบุตรคุณพ่อเนตรคุณแม่ชนาภาวิโสรำจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับซ้อมที่ค่ายเมืองสีมานะครับโดยมีคุณจำนงเมืองสีมาเป็นทั้งหัวหน้าคณะและผู้จัดการเทรนเนอร์คือหยิกเมืองสีมาชกมาทั้งหมด80ครั้งชนะ70แพ้7เสมอ2สุดท้ายแพ้พลังชัยลูกเมืองเพชรที่เวทีมวยเมืองยะโมโคราชแห่งนี้ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับมาจากเมืองเกินครับเพชรสาเกตน้ำยาม้อน้ำคอนเฟิร์ม11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลเพชรสาเกตน้ำยาม้อน้ำคอนเฟิร์มชื่อจริงว่าปากาสิทธิ์กองสีมาสูง175เซนติเมตรอายุ21ปีเป็นบุตรคุณพ่อบุญส่งคุณแม่สมจิตทองสีมาครับมาจากอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายดาบรันสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคือพิทักษ์พระศิลาครับเทรนเนอร์คือชาติเพชรดาบรันสารคามผู้ให้การสนับสนุนก็หมวดรันสารคามครับร้อยตำรวจโทนิรันยศพลชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ40แพ้20สุดท้ายชนะคะแนนพลังพลธนสุรนครที่บุรีรัมย์ครับผู้ที่จะถอดมงคลให้ก็พิทักษ์พระศิลาครับนี่เป็นประวัติของนักมวยทั้งคู่ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการวันนี้ครับคุณเป็กกี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวรชิตแช่มชื่นครับทั้ง3ท่านให้คะแนนศรีสวัสดิ์นามตะประจักษ์เงางามอนันต์ธนาทองผู้ถอดนะครับคู่นี้ชกกันในน้ำหนักพิกัดแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ140 134ครับคุณเป็กกี้ท่านผู้ชมครับ134นะครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษารายการครับพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชันรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเด็ดใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณ
ติดต่อโฆษณาคุณชุติบลเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับครับมาติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับคู่เอกโอลาโน่เมืองสีมาครับอายุ30จากอุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเพชรสาเกตนี่จากสารคามนะครับคู่นี้บ้านอยู่101มาซ้อมสารคามนะครับมาซ้อมสารคามอยู่กับหมวดลันนะครับวันนี้หมวดลันบอกงงครับโล่เงินเล็กชนะทุกยกครับแต่ว่าครบยกไม่ชนะครับวันนี้โล่เงินเล็กดาบลันตัวเต็งหนึ่งนะครับแพ้แล้วครับอ้าวกลายเป็นตัวเกรงไปแล้วครับครับโอลาโน่มุสีมากับเพชรสาเกตครับ134ปอนด์โอลาโน่นี่ฟอร์มต่อยกับพลังชัยลูกเมืองเพชรนี่มา3ครั้งเลยทีเดียวนะครับครั้งสุดท้ายนี่ต่อยที่เวทีแห่งนี้ครับแบบดุเดือดมากครับแพ้พลังชัยหรือมนสยามลูกเมืองเพชรขณะที่เพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มมวยจังหวะฝีมือครับครั้งสุดท้ายนี่ก็ชนะพลังพลธนสุรสุขรนะครับพลังพลธนสุรนครที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ก่อนหน้านั้นก็แพ้ศักดิ์สมหมายศักดิ์มงคลสอสมหมายครับราชดำเนินคือต่อยระดับมีระดับทั้งคู่นะครับวันนี้โอลาโน่มุนสีมาเป้าหมายของเขาคือการกลับเข้าไปสู่เมืองกรุงอีกครั้งครับแม่วันนี้ดูเนื้อตัวดีนะเนื้อตัวดีครับซ้อมหยับอยู่กับคุณจำลองเมืองสีมาเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ครับครับแม่นี่ก็เลยบอกว่า30ยังแจ๋วเพชรสาเกตครับรุ่นน้องครับก็ห่างกันใหญ่นะครับ9ปีครับ30กับ21นะครับนี่ครับดูลีลาโอโรโน่ครับอย่าลืมนะครับ17ถึง20มีนาคมครับก็จะมีการถ่ายทอดนัดพิเศษ2ครั้งเลยครับ17แล้วก็19นะครับกับไลฟ์ทีวีโดยทีมงาน DA เยนซี่ครุปนะครับให้แฟนๆได้ดูกันทางไลฟ์ทีวีครับงานนายขนมต้มบรมครูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ17 19นะครับถ่ายทอด2วันนะครับมีงานไหว้ครูครั้งที่13ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ครับถ้าร่างกายดีนี่ถือว่าน่ากลัวครับโอลาโน่ครับครับมาโอลาโน่เมืองสีมาครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับกลับมาที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยโคราชครับยกที่2ของคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงโอรโน่เมืองสีมาผลงานเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มเป็นดาร์บี้แมตช์ภาคอีสานครับศรีสะเกตกับ101ครับเมืองเกินยกที่2ครับรูปร่างสูงต่ำล่ำเตี้ยนี่ได้กันเลยครับเรียกว่าไซส์ได้กันเลยครับอายุห่างกันอยู่9ปีครับโอโรโน่30เพชรสาเกต21ครับเรียกว่าไวเกตทหารครับคุณแบกกี้ครับมากำลังปึ๊กเลยทีเดียวฝ่ายน้ำเงินเพชรสาเกตน้ำยักหม้อน้ำคอนเฟิร์มฝีมือครับโอโรโน่พันบูชื่อโอโรโน่นี่ไม่เคยเห็นนะเป็นมวยฝีมือครับชื่อนี้ประเภทแบบบู5ยกอย่างเดียวแม่รู้จักโอโรโน่มาตั้งแต่28กิโลครับครับแม่ไม่น่าเชื่ออายุ30น้ำหนัก134มาเจอกันอีกครั้งนะฮะใช่ครับมาโอโรโน่เมืองสีมาก็คู่บารมีของเดะนงครับจำนงไม่ใช่จำนำครับไม่ใช่จำนองวันนี้น่าจะมาด้วยนะครับคุณจำนงแอบอยู่ตรงไหนยังไม่แน่ใจครับมาให้กำลังใจสิทธิ์เอกครับกลับมาเอาดีครับมานี่ครับ30ยังแจ๋วครับมาเจาะคูก่อนเลยครับเจาะยางขว้างกระจกมาเตะขาเลยคูก่อนเลยครับแต่รุ่นนี้แล้วมาเพชรสาเกตบอกโอ้โหผมก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะเวทีมาตรฐานนี่ก็ต่อยมาประมาณ10เวทีแล้วครบทุกเวทีครบทุกเวทีแล้วครับเรื่องกลัวนี่ไม่มีนะครับขึ้นบนเวทีนี่สู้อยู่แล้วประเภทเด็กหนุ่มครับอายุ21กำลังกัดมันเลยทีเดียวครับ
โอ้ยครับแข้งซ้ายครับชื่อมีไว้เรียกฉันมีไว้วางของครับนี่ครับดูลีลาคู่ต่อสู้ออกอะไรมานี่แกเห็นครับเก็บได้มีโต้ครับไม่ธรรมดาครับเนื้อตัววันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับโอโรโน่เมืองสีมามีลูกย้ำนะครับมีดูครับแม่ต่อยซ้ายต่อยขวาครับแม่ต่อยเหมือนวัยเจ้าเพศเลยเป็นเจ้าเพศเลยโอ้โหดูคราวที่แล้วเนี่ยอายภรรยาครับพลิกแพ้ครับครับอายภรรยาต่อว่าเลยไปซ้อมที่เมืองกรุงมาครึ่งเดือนครับมาวันนี้ออกลูกพิ้วเลยครับโอลาโน่มือสีมามาลูกถีบซ้ายครับยังครับยังเพิ่งแค่ต้นๆนะครับยังไม่เห็นอะไรกันจะเดี๋ยวถ้าเด็กไม่กลัวนะครับเด็กหนุ่มนี่มันโอ้โหดูครับขึ้นเข่าซ้ายครับมาแค่กากบาทเข้าคู่หานี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าแม่เริ่มมีคะแนนแล้วนะครับครับโอ้โหแค่กากบาทเข้าคู่หานี่ครับแม่กากบาทเข้าไปครับขวางหน้ากากบาทครับยังไม่ทันกานะเห็นคะแนนแล้วครับเริ่มเห็นคะแนนเลยเริ่มเห็นเลยครับแม่จับเข้าไปลูกนี้เห็นเลยครับโอ้โหหมดยกที่2ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชกับเชียงรายทอพิทักษ์พงศ์ครับโอ้นี่ภาพช้าๆคุณเป๊กกี้ดูครับจังหวะที่โอลาโน่ครับแม่เตะโชว์ครับเนี่ยแข้งซ้ายฟันศอกแล้วเตะซ้ายโชว์ครับแม่ตอนจับนี่น่าเกลียดเลยครับดูตอนจับครับนี่เพชรสาเกตเป็นไงครับกากบาทพอกากบาทเข้าหูหานี่ยังไม่ทันแทงนะครับเริ่มเห็นคะแนนเลยโอ้โหเนี่ยครับแม่ยังไม่ทันแทงเนี่ยครับอย่าลืมนะครับเมื่อถึงเดือนเมษาครับ9เมษายนศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับนะครับชมมวยฟรีมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนแล้วชมศิลปินอาสยามครับชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบครับวันที่9เมษายนครับยกที่3ครับยกที่3ตามมาแล้วแหมจับแค่จับก็เสียวแล้วครับเพชรสาเกตยกที่3ครับมาติดตามความมันกันต่อนะครับนี่คือคู่เอกนำรายการของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโอลาโน่เมืองสีมานะครับจอมเก๋าวัย30มาฝีมือครบเครื่องขณะที่เพชรสาเกตเด็กหนุ่มวัย21ปีครับจะเปิดเกมบุกแล้วครับดูครับจะฝ่าอาวุธฝ่าด่านอรหันได้หรือไม่ครับเพชรสาเกตครับเข้าไปจับได้มาโอ้ขี่ม้าส่งเมืองครับมาเข้าไปจังหวะผิดเพชรสาเกตเดินแล้วครับตอนนี้เพชรสาเกตดูแล้วอยู่ข้างนอกแหมความเก๋าของโอลาโน่นี่มันเขี้ยวลากดินเลยทีเดียวมีลูกรัดเอวด้วยแหมฝีมือแทงหน้าขานี่เสียวเลยครับครับเดินเข้าไปแล้วครับเพชรสาเกตขวางหน้าแหมโดนตั้งกำแพงหน้าครับนี่สูตรเอาอย่าตีไม่ได้ครับโอ้หักเลยแหมคิดอะไรไม่ออกใช้พละกำลังเลยเพชรสาเกตใช้กำลังเลยครับอายุได้เปรียบครับ21ปีเรียกว่าเป็นหนุ่มใหญ่วัยชะกันครับแม่แต่โอโรโน่นี่ลูกกันลูกแก้ถือว่าใช้ได้ครับแม่สนุกแล้วครับโอโรโน่รอครับฟุตบอลล่อป้าก่อนแม่เตะยับยับเตะตัดล่างแม่เจาะยางครับขณะที่เพชรสาเกตครับต้องคว้าแล้วแม่ยังทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เย็กๆยังๆอยู่เพชรสาเกตเอาขึ้นเข่าซ้ายครับแม่ยังขวางผิดครับไม่รู้ซะบ้างแม่โดนไอ้เข้ขวางคลองนี่เป็นไงเอาเดินเข้ามาครับแม่จะโอ้โหเดินหลุดหมดครับแม่ตอนนี้เป็นสาเกตเดินช้าไปหรือเปล่าคุณพีดาเดินช้าก็มีโอกาสเข้าร่องแข้งครับแม่โอโรโน่ยังใช้ความเก่าครับฉาบฉวยเล่นมงนอกครับอาวุธยาวๆครับลงขาพาให้ประวงแม่มีหมัดขึ้นบนครับโอ้โหกึ่งหมัดกึ่งศอกแม่อย่างนี้ไม่ส่งลายมาบอบด้วยนะครับแม่เป็นสาเกตครับโอ้ตอนนี้ดูว่านี่มาจากสารคามนะครับผมดูว่าอาจจะหาทางกลับไม่เจอนะครับแม่หลงทางแล้วครับแค่ยก3นี่ออกลูกหลงทางแล้วครับเพชรสาเกตโดนถีบนะครับ
แม่เข้าไม่ถึงครับช่องมันอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นครับมาโอ้โหปิดไม่หมดเลยครับโอลาโน่สกัดทางออกไม่เจอต้องมาดูครับออกมาทางเข้าเลยนะครับมาเริ่มมีช่องเล็กน้อยแทงโอ้โหมาเริ่มแทงได้2ดอกครับโอ้โหช่องเล็กๆก็ยังพอหาได้ครับเป็นสาเกนเอาเริ่มขำแล้วหมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับแล้วก็นาวากาศเอกประสันปุสานปุริสานนะครับที่ปรึกษาและนาวากาศโทบุญส่งนวลหย่องนะครับนี่ครับดูจังหวะภาพช้าๆบนเวทีเห็นแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับในช่วงของปลายยกพยายามที่จะบิดครับบิดไปบิดมาตัวเองเสียหลักครับมาหัวทิ่มครับเพชรสาเกตมาเข้าไปคำหาหม้อน้ำอยู่ครับมาโดนศอกไปทิ้งจังหวะเพชรสาเกตครับพยายามที่จะดันหน้านะครับแทงครับแม่ยังทำไม่ถนัดนะครับคุณยศปีดาครับโอ้โหว่าตื่นเต้นระทึกใจครับฝ่ายแดงนี่เก่าครบเครื่องฝ่ายน้ำเงินนี่ประเภทหนุ่มใหญ่วัยชะกันครับแข็งแรงแข็งแกร่งแม่เวลาจับมานี่เสียวเลยครับเสียวไปทั้งเวทีรวมถึงกลองเชียร์แฟนคลับของโอโรโน่เมืองสีมาครับยกที่4ครับยกที่4มาแล้วครับคงจะต้องจัดกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับยกที่4เริ่มครับฝ่ายแดงโอโรโน่เมืองสีมาผลเงินเพชรสาเกตน้ำยาม้วนน้ำคอนเฟิร์มครับเพชรสาเกตต้องเล็กกลับเข้าสู่เกมให้ได้ครับประกบวงในโอโรโน่แทงสู้เลยครับเพชรสาเกตแทงโอโรโน่แทงครับพี่แทงน้องแทงแน่ดีครับมวยหนุ่มมวยสดใช้พละกำลังแล้วครับเอาละครับล้มกลิ้งล้มหงายไปแล้วคุณแป๊กกี้แหมพละกำลังย่อมอยู่เหนือเหตุผลแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรจะสูญเสียเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มเติมเกมบุกครับมาเขาเรียกเติมน้ำมาเต็มหม้อเลยโอ้ยเดินก็ไปชนต่อครับมาวิ่งก็ไปชนต่อครับตอนนี้โอลาโน่คอยดักคอยสวนเหลี่ยมยังเจ๋าแม่30ยังเจ๋าครับโอลาโน่พลิกเกมโอ้ยเพชรสาเกตครับแม่ตอนนี้เพชรสาเกตขึ้นขาขวาพยายามจะบิดครับแต่ว่าโอลาโน่นี่แข็งนะครับวันนี้มาแข็งหลักเหลี่ยมครับดูครับรอจังหวะโต้รอจังหวะ2อยู่พยายามที่จะบิดครับบิดวงในแม่เข้าข้างหลังเลยครับแม่ไปตีครับโอ้โหเก๋าเกินกำลังครับแต่เพชรสาเกตก็พยายามที่จะใช้พละกำลังครับพละกำลังเหนือเหตุผลครับแม่เข้าวงในโอโรโน่โอ้โหนี่ครับแม่ผมก็มีกำลังเหมือนกันโอโรโน่โอโรโน่โอโรโน่มาแล้วครับแม่พอบิดทีเดียวโอโรโน่เสียงสวรรค์มาเลยครับแม่แทงเข่าซ้ายดีครับตั้งกับแบงค์ได้แม่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้แม่ดูครับมาที่เวทีนี้มาเป็นความโชคดีนะครับไม่มีเสียงแบบนี้อย่างเดียวไม่มีครับไม่มีพวกที่นี่อาวุธกันแรงๆตลอดนะครับเรียกว่าไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับแม่ชกใช้ได้เลยครับเวทีแบบนี้มีเสน่ห์ครับแฟนๆว่างๆก็มากันครับเพชรสาเกตแม่เดินช้านี่ก็มีโอกาสโดนนะครับดูครับโอโรโน่สบายครับอย่างนี้ครับเข้ามาโอโรโน่แทงก่อนเลยครับแม่โอลาโน่ต้องขุดบ่อล่อปลาใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาแหทอดเลยโอ้โหตอนนี้ขุดบ่อเล็กๆไม่ได้แล้วครับแม่รอจังหวะเอาเตะคัดโอ้โหเป็นสังเกตครับเข้าไปเสียบแม่แทงไม่แทงไม่รู้ครับอาศัยอาการมวยไว้ก่อนเป็นสังเกตอาวุธมวยครับของโอลาโน่หมดยกที่4ครับยกสุดท้ายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นนี่ครับ
จังหวะสลับฟันปลาครับของโอลาโน่ดักแทงเข่าซ้ายเข่าขวาขณะที่เพชรสาเกตครับใช้พละกำลังทุ่มเลยบิดเหลี่ยมเลยครับล็อกคอแล้วครับโอลาโน่พยายามจะเข้าข้างหลังครับใช้เหลี่ยมมาแบบบุกปะการหลังครับแต่ว่าเพชรสาเกตก็ใช้เหลี่ยมบิดไปบิดมานะครับนาคาบิดหางเกาะอยู่มาดูครับทุ่มไปอีกทีครับโอลาโน่ยกแมตช์ซ้ำไปอีกทีครับเตะตัดล่างครับเพชรสาเกตครับเข้าไปห่มครับอาศัยรูปเหลี่ยมมวยนะครับอาการมวยเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายความมันตรงนี้ครับเสียงโอลาโน่เป็นกำลังใจหน่อยแม่ตอนนี้โอลาโน่แรงๆหน่อยครับมาเลยครับน้องมิ้นครับยกที่5ยกสุดท้ายครับโอลาโน่ครับโอลาโน่แรกแพ้ไปแล้วครับโอลาโน่นี้จะตามไปด้วยหรือไม่อย่างไรมาเรียกเสียงแฟนคลับเลยครับโอลาโน่เมืองสีมาของเดะนงครับจำนงจิ๋มขุนทศจำนงเมืองสีมาครับยกที่5ยกสุดท้ายครับมีแข้งขวานำไปก่อนครับโอลาโน่มีทีบซ้ายแม่ทำเหมือนเดือดครับดูครับจังหวะจับตั้งรับจับทางครับแม่ขอใช้เหลี่ยมครับเอ้าแม่บิดครับโอ้ยตีเข่าขวาครับเร่งหน่อยครับตอนนี้เร่งหน่อยโอลาโน่เร่งหน่อยแม่กองเชียร์ก็บอกครับเร่งเร้านะครับเตะขวาดีครับโอ้แม่ดอกนี้ครับเตะขวาดีครับโอ้โหโอลาโน่แม่โอลาโน่แม่เสียงเริ่มดีขึ้นแล้วครับกองเชียร์เริ่มเร่งแล้วครับเป็นสังเกตคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับตั้งรับแม่ตัวเองมาตั้งรับก็เข้าทางนะครับเริ่มสนุกแล้วครับโอลาโน่ยกนี้ทำได้ต้องทำให้ขาดครับต้องทำให้จะโอลาโน่เตะขวาครับมาจังหวะตัดล่างครับมาเพชรสาเกตนี่พยายามจะปิดเกมอย่างเดียวครับแต่โอลาโน่ครับไม่ยอมครับแม่โอลาโน่บอกเข้ามาโอลาโน่บอกมาออกมาอีกหน่อยเอามาโอลาโน่บอกมาอีกหน่อยมาหาตัวไม่เจอซะแล้วครับโอ้โหเพชรสาเกตไม่เอาแล้วครับโอลาโน่เดินเข้ามาเพชรสาเกตมีซ้ายนำบ้างแล้วครับต้องเหาะเลยครับโอลาโน่มานาทีนี้นะครับโอลาโน่ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับเอาเข้าไปทีนึงครับมาแฟนๆก็บอกว่าขออีกทีมาแต่ว่าทางฝั่งนั้นก็บอกว่ามาพอแล้วมายังไงกันดูอีกทีครับมาทีบมาใส่ฟันศอกโอ้ยตีกับหวายดีครับหักล้มปั๊บโอ้โหตัวเองเสียหลักลงไปขาอ่อนก่อนนะครับมาแม่ทั้งคู่พอแล้วครับทีมงานสั่งพอแล้วครับเอาละครับเกมมาเริ่มกดดันแล้วครับแฟนๆโอลาโน่นี่ยก5นี่ทำได้นะครับแม่ลูกแข้งลูกโต้สวยงามแต่ว่าเพชรสาเกตนี่ปิดเกมแล้วผมปิดเกมแล้วครับฝ่ายตั้งรับหมดยกสุดท้ายครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่ย่าโมแห่งนี้นะครับรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่ที่5ครับชมภาพช้าๆกันอีกนิดเดียวครับนี่ครับมานี่ครับจังหวะของโอลาโน่ครับเร่งยก5มาแบบเร่งสุดตัวแล้วนะครับขณะที่เพชรสาเกตตั้ง